ของใครนะที่จะเริ่มต้นของข้าพเจ้าของคุณอะไรอ่ะเป็นเรื่องนี่เป็นลบเป็นภัยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคMS เนี่ยนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมอยากจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำความรู้จักกับโรคนี้เขาเรียกว่าโรคปลอกประสาทอักเสบหลายคนไม่รู้นะว่าคืออะไรมันก็คือใกล้เคียงกับคือคล้ายๆว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะแต่ว่าอยากจะให้ทำความรู้จักกันมากขึ้นจะได้เข้าใจแล้วก็เวลาใครเป็นหรือว่าคือสมมุติว่าพี่เอกเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างพี่เอกจะได้ดูแลได้ถูกต้องเดี๋ยวๆไอ้คุณน้องสมมุติใจไม่ค่อยดีรายละเอียดของโรคจะเป็นยังไงเราต้องไปชมนะคะชมกันค่ะวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวัน World MS Day ค่ะทางชมรม MS Thailand นะคะก็ได้จัดงานเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคนี้ทั้งผู้ป่วยและคนในสังคมให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะพร้อมเปิดตัวหนังสั้นเรื่องเข้าใจเชื่อใจและให้กำลังใจผู้ป่วย MS ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในเคสของตัวเองไม่เคยมีอาการเตือนมาก่อนเลยค่ะว่าเราจะป่วยจนกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาอยู่ๆก็มีอาการปัสสาวะไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปเกือบทั้งวันมันรู้สึกไม่สบายตัวพอตอนเย็นเราก็เลยต้องไปหาหมอแต่ใครจะคิดว่าวันรุ่งขึ้นที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยขาเราจะกลายเป็นอัมพาตหนักกว่านั้นตาเรามองเห็นเป็นภาพซ้อนยอมรับว่าตอนนั้นกลัวไปหมดเลยค่ะเพราะเราไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอตอนหลังก็ทราบว่าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือโรค MSแต่โรคนี้ไม่ใช่โรคที่เจอได้ง่ายๆในประเทศไทยค่ะหมอที่เชี่ยวชาญโรคนี้ก็มีน้อยแต่ก็ถือเป็นโชคดีที่ครั้งแรกอาการจู่โจมในอวัยวะหลายๆส่วนด้วยกันเลยทำให้คุณหมอพิจารณาว่าน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับสมองนำเราเข้าเครื่อง MRI ทำให้เจอโรคได้เร็วแล้วก็รักษาได้ทันค่ะแต่ก็ไม่ได้หายขาดนะคะนั่นคือความอันตรายของโรคนี้ซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับโรค MS ให้มากขึ้นรวมทั้งทำความเข้าใจว่าผู้ป่วยอย่างเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามปกติในช่วงที่โรคสงบแต่ว่าในบางครั้งบางคราที่มีอาการกำเริบขึ้นมาเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาและการพักผ่อนเราขอให้ทุกคนเข้าใจเราเพียงเท่านี้ละค่ะก็อยากจะให้กำลังใจผู้ป่วยที่กำลังเป็นโรคอยู่นะคะถึงเขาหายแล้วเนี่ยบางภาวะเขาก็จะมีอาการแทรกซ้อนเขาก็จะมีความเครียดมีเรื่องของความต้องการความจิตใจนะคะอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอยากจะให้ครอบครัวแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ร่วมแล้วก็ทำงานร่วมกับคนไข้ MS ได้เพื่อให้เขามีประสิทธิภาพทำงานให้กับสังคมได้ต่อไปค่ะขอบคุณอาจารย์สุวรรณาด้วยนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับผมนะฮะอ่ะก็ผ่านไปเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะฮะครับอ๋อแล้วกินเลยเด้มีแขกจะเข้ามาแล้วก็เต้นโชว์เหรอมาเชิญมาเลยดีกว่าตอนหนุ่มๆคล้ายๆนะคล้ายๆมันมีความมันมีความความก็ได้อยู่ครับได้ฉันก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลต้องทำการบ้านแขกนิดนึงเฮ้ยชื่อเขาอยู่ในวิกิพีเดียเขาโด่งดังทำไมเขาโด่งดังแต่ว่าเอ้ยมันจะต้องอธิบายว่าแขกคนนี้คือใครมีที่มาที่ไปการศึกษาเป็นยังไงแต่วิกิพีเดียอธิบายเขาว่าว่าอะไรวะเป็นพิธีกร The Face Thailand ที่ชอบนั่งอ้าขาเพื่อโชว์ป้ากางเกงที่รัดแน่นดูใหญ่กว่าปีนเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเรื่องของขนาดนี้คือไหนวะนี่คืออะไรเขาไปแก้เองหรือเปล่าเนี่ยขุนใครจะไปทำพิธีกรที่รัดแน่นเสื้อมันแน่นหรือเปล่ามันเกิดจากอะไรตอนนั้นอ่ะไอ้กระแสข่าวเนี้ยผมก็จำไม่ได้แต่รู้อีกทีอวบปูมเลยอ่ะรัดแน่นเราไม่ได้ไปฟิตติ้งกางเกงหรอฟิตแต่เป็นฟิตจริงๆไงอาจจะเป็นรีทัชหรือเปล่าคุณคะเขารีทัชไม่หายเดี๋ยวฮะพูดสบายเลยนะฮะเอานั่งมานั่งได้เลยเรานั่งได้หรอเลยกันละการเป็นพี่กร2ปีแล้วคิดว่าเมนเทอร์คนไหนนี่แซ่บสุดมีคนมีพี่เกดมันแซ่บคนละทางฮะอย่างพี่เกดเนี่ยเขาก็จะเรื่องคำพูดหรือการวางแผนของเขาอะรายการจะแบบสนุกไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่เกดพี่เกดนี่คือหมอแม่เล่นกับแม่เล่นใหญ่ตลอดแม่เล่นใหญ่ในอยู่ในห้องแต่งตัวเล่นใหญ่เลยแม่ก็ไม่มีกล้องเล่นใหญ่อันนี้ของจริงใหญ่ของจริงก็เป็นอย่างนั้นมีใครอีกแล้วก็มีพี่คริส
บีบีเขาจะเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวแซ่บๆสวยไงบีแล้วนิ่งๆแต่พี่คริสอะคริสเหรอคริสก็จะโตเกียวไงขายไทยมีหนุ่มด้วยกันก็จะแบบตลกอะวันไม่ทำอะไรจับโปเกมอนอย่างเดียวเหรอไม่ใช่มีพี่ชาดิพี่ชาก็พี่ชาแบบเหมือนเข้ากันน้อยฮะเพราะเหมือนเป็นไม่ได้เจอหรอใช่เป็นมาสคัทเดียวพี่ชาน่ารักพูดน้อยต่อยหนักอ่ะชาคาแรคเตอร์เด่นทุกคนแล้วในนางแบบใน The Face เนี่ยมีแบบใครแซ่บๆหรืออยากจีบใครบ้างมั้ยมันสวยทั้งนั้นเลยนี่เราเป็นโปรเฟสชันนอลหรอจริงๆเปล่าจริงๆสบายเลยสิมีใครแซ่บมั้ยเลยนะไม่มันไม่ได้ไงจีบไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าใช่มีแอบแลกไลน์แอบแลกไลน์กันมั้ยแอบไลน์ไม่ได้พี่เค้าเก็บไว้คนละฝั่งเลยตัวผมนี่เค้ารับห้องเลยไม่ให้ออกแล้วเป็นคนกลางคนกลางใช่เวลาจบไปแล้วงานจบไปแล้วก็ไม่ได้เจอออยากเจออยู่เหมือนกันอยากเจอเหมือนกันมีคนมาว่าเป็นหมอลูกรักของแม่เต้นี่จริงหรือเปล่าจริงๆคุณเป็นลูกรักยังไงคุณก็เป็นลูกรักคุณก็หาผู้บริหารจริงท่าไหนคุณบอกมาสิก็ไม่ก็คือเหมือนแบบพี่พายสมมุตินี่เป็นแม่เต้คุยกับแม่เต้คุยยังไงครับไม่คีไม่แม่ปะไปไหนดีปะไปไหนดีปะไปเที่ยวเดี๋ยวปะจะพูดกับอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็เหมือนจะเป็นพี่กลุ่มเดียวกันไงอ๋อไปไหนกันก็เที่ยวด้วยกันก็ไปนั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยก็มีผมพี่พายผมพี่พายพี่เต้ส่วนใหญ่ใครชวนเธอชวนเขาหรือว่าคุณแม่เต้ชวนก็รวมกันนะฮะแล้วแต่วันอ๋อไปกันชวนบอกเอ้ยอยู่ไหนอาปาก็ชวนผมว่าอาพี่พายปาไปด้วยกันก็ไปแล้วมาไปด้วยกันเหมือนกันเลยเพื่อนก็ไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเที่ยวแก๊งเดียวกันอีกใช่ไม่น่าละคนก็มีแต่คนแก่แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแก่ถ้าตรงนั้นแก่แล้วแล้วตรงนี้ล่ะตรงนั้นแก่กว่าเนี่ยพอเราทักเรื่องเป้าเนี่ยเขาไม่เอาขาออกก็ไม่เกี่ยวกันตลอดเปลี่ยนขาได้ก็นี่ไงเปลี่ยนขาช่วยเปลี่ยนขาได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ขาหลอกนะช่วยสั่งขาเห็นหัวลูกนิดนึงเปลี่ยนพร้อมกันเลยเดินต่อไปเปลี่ยนแล้วคุณหมีได้ประดุจไปแล้วไปกดสโลเองโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องของที่ส่วนตัวบ้างกลับมาคุณเทนจูตกใจคว้าน้ำมองเลยอ่ะน้ำงงเลยกลับมาถึงช่วงพิเศษของเราช่วงไหนโป๊ช่วงเปิดปากผมก็เลยมี5คำถามเดี๋ยวให้แขกเนี่ยเป็นคนบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องที่แต่ละป้าแต่ป้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรเอาเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเลยสิพร้อมแล้วคำถามที่1ปึ้งโอ๊ยจูบแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่สลามทะเลาะเมื่อไหร่เดี๋ยวที่คุณจำไม่ได้แล้วนานแล้วโอ้ยนานแล้วทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเด็กๆตอนมัธยมตอนเด็กๆมัธยมเลยมัธยมแรกเนี่ยตอนเด็กแรกนิดนึงผู้ชายอยากผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงจริงครับผู้หญิงต้องจำลองสถานการณ์กับแม่หรออย่าเลยจำลองได้ไงพี่เลิฟไงพี่แค่จูบหรอกก็จูบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมาพี่เลิฟไงพี่เลิฟเบาๆมัธยมใช่ครับคำถามต่อไปอะไรคะเคยแอบชอบคุณจริงไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยครูฝึกงานแบบเป็นแบบมีแต่ครูแก่ๆครูฝึกชอบไม่รู้ครูแก่ๆตอนนี้ก็60แล้วมั้งคุณครูตอนสอนคำถามต่อไปคำถามคือเคยจีบสาวพร้อมกันหลายคนจริงหรือไม่จริงกี่คนที่มากที่สุดทำสิจะถามทำไมเนี่ยคำถามนี้กี่คน37คนก็ประมาณ 2-3 คนนั่นแหละคุยไปเรื่อยสองคนอันไหนลองพูดคุยอันนี้1-3คุยว่าอะไรก็กินข้าวไหมกินข้าวกินดูแลกินวันนี้กินละทำไมเธอไม่ไลน์มาหาฉันเลยก็ทำงานอยู่โอเคพี่ขุนวันนี้หายไปเลยทำไมอยู่อ่ะก็ทำงานอยู่พี่ขุนเดี๋ยวพี่แล้วไหนมาจะทำไมพี่ขุนนัดแล้วนี่ไม่มาหรอกก็พี่ทำงานอยู่โอ้ยก็พี่ติดธุระไงเนาะพี่ขุนเรียกอุเบอร์เลยเรียกแกร็บให้ด้วยพี่ว่าอยากน้องขึ้นมอไซค์ดีกว่าลูกเหตุการณ์ที่จีบซ้ำซ้อนที่คือล่าสุดคือเมื่อไหร่คะอุ้ยนานแล้วคือนานแล้วเด็กๆอ่ะเด็กๆปีที่แล้วมหาลัยเดือนที่แล้วไงเดือนที่แล้วนั่นมันถูกจับได้หรอถูกไม่ถูกเราก็แบบคือต้องพัฒนาตัวให้ดีขึ้นน่ะเนาะคุยคนเดียวดีกว่าหลายคนปวดหัวทำงานด้วยเปิดปากกับใครต่อไปปังเลยโดนพ่อไล่ออกจากบ้านอุ้ยตอนเด็กดื้อแกก็โดนประจำถ้าเธอทำไมไม่ออกจริงๆล่ะโอ้ยขโมยรถไปขับบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนักสุดคืออะไรคุณที่ทำไมเธอไม่ขโมยไปขายเลยล่ะก็ขโมยรถไปขับแล้วก็โวยวายแบบไม่ยอมกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะออกไปจากบ้านเลยอุ้ยถ้าออกมาก็ไม่ได้ออกดีอยากออกอยู่แล้วเขาก็อยากอยู่แล้วแล้วจะมากลับทันทีบอกว่าไม่กลับเหมือนกันหนีเหรอแล้วก็ไม่กลับเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องกลับเงินตังค์เงินหมดไงเงินหมดคำถามสุดท้ายครับผมชอบนอนใส่
ชอบนอนไม่ใส่เสื้อผ้าจริงหรือเปล่าอ๋อทำไมเบอร์หน้าหนีเลยเจ๊แต่บ็อกเกอร์แต่บ็อกเกอร์นอนบาบานแล้วข้างในบ็อกเกอร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมสิก็นอนอยู่คนเดียวต้องใส่ก็ใส่บ็อกเกอร์ตัวเดียวนอนบ็อกเกอร์ของเราเลยใช่อย่างนี้เวลาไลฟ์ล่ะไม่กลัวโอ้ยใครจะไลฟ์ก่อนนอนไม่เหมือนพี่ไงไลฟ์ก่อนนอนนะไลฟ์จานไลฟ์ก่อนไลฟ์จานอ๋อเหมือนหมาเลยอ่ะเวลาไปนอนไม่ว่ามันเทไปหมดเลยทำไมอ่ะเราเปิดปากมา5คำถามแล้วตกลงเราอยากรู้ตัวตนว่าจริงๆแล้วคุณเป็นเทบอยเหมือนภาพลักษณ์ของคุณหรือเปล่าไม่ได้เป็นเอาจริงๆเอาจริงๆไงทำไมคุณคนเดียวทีละไม่ใช่จะเดียวก็ถ้ามีเทบอยด้วยเป็นเทบอยอยู่แล้วเออเป็นอะไรมาตัดสินกระดาษโบไม่บอกว่ามันเป็นคนจริงใจกับเบียร์เลยเป็นคนเทบอยป่ะไม่เป็นเออเป็นเทบอยป่ะสตรอเบอรี่เทบอยก็เป็นยังไงต้องรักเดียวใจเดียวไม่ดูคลิปที่เพื่อนส่งไลน์มาไม่เกี่ยวอันนั้นเกี่ยวอันนั้นต้องดูแล้วก็โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าดูแค่ศึกษาแต่เทบอยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีแฟนในตัวมีต้องคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็โดนทิ้งไปก็มีไงเราก็โดนทิ้งใช่เราทิ้งเขาอย่างเดียวใช่เราก็เศร้าด้วยเหมือนกันไม่เศร้าเป็นเด็กละเลงอย่างเงี้ยละเลงปัจจุบันมีคนรู้ใจหรือยังยังแต่สิ่งนึงที่เขาบอกถ้ามีแฟนเนี่ยเขาจะห้ามเลยห้ามแฟนเขาเนี่ยมาดูโทรศัพท์มือถือเป็นเด็ดขาดใช่เรื่องส่วนตัวเขาเพราะใช่มันรู้สึกมันเหมือนรู้สึกแบบโดนลุกล้ำอาณาเขตอะดูเหมือนไม่เชื่อใจใช่เออจริงจริงความรักเยอะใช่ไหมก็ใช่สิพี่นี่เขารู้หมดเลยเลยเออห้ามดูเขาดูปุ๊บเราจะโกรธเขาเลยอ๋อไม่ได้โกรธมันดูไม่ได้อยู่แล้วตั้งรหัสโอ้โหเป็นสิบตัวจะรู้สมัยนี้ผู้หญิงนั้นตาดีใช่ไหมนี่วันนี้ตั้งไปคีย์บอร์ดเลยตาดีทั้งเอาเลยจริงต้องติดได้กินกันเผือกไปกันเผือกโอ้โหไม่ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องเพราะอยู่คนเดียวแล้วไงห้ามดูแต่คุณรู้ไหมไม่รู้ต้องรู้แล้วล่ะคุณจะมีแรงดึงดูดสมองเก่งกว่าโอ้ยเก่งกว่าจีบมาใจเล็กกว่าเสพมาไม่มีจริงหรอจริงมีแต่เป็นแฟนคลับแต่ไม่มีเข้ามาจีบเป็นเพราะมีลักษณะคุณแม่เต้บังมาอยู่ป่ะเพราะว่าจะมีแฟนจะจีบคนนี้ต้องขอเด็กเด็กไม่นะเนี่ยตัวช่วยหาแฟนเลยพี่เต้เนี่ยถ้ามีปัญหานี่จะบอกเลิกก็เออพาไปหาพี่เต้พี่เต้ก็บอกเลิกให้เลยเออสบายเห็นไหมดูแลทุกอย่างสบายเห็นไหมเออแสดงว่าชีวิตส่วนตัวคือปรึกษาแม่เต้ที่บ้านบอกไหมคุยกับที่บ้านไหมคุณพ่อคุยก็บอกว่ามีแฟนคบคนนี้อยู่อย่างเงี้ยใช่เขาแต่เขาก็ไม่เคยห้ามไงอะไรก็ได้แต่อย่าเสียงานก็พอพักแล้วขอมาเสิร์ฟด้วยอาหารมาโอเคแนะนำเมนูกันนิดนึงนะฮะ This Eatery ครับสปาเกตตี้ Truffle Alfredo และบาร์บีคิวซี่โครงหมูบาร์บีคิวทานไปด้วยนะทานไปด้วยคุยด้วยทานด้วยคุยด้วยเน้นคุยพูดถึงของสะสมของคุณหน่อยดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างที่สะสมก็มีเนคไทนี่ใครเลี้ยงไหวโอเคเลี้ยงไหวอ่ะแต่บางอันเนี้ยเอาไปหมื่นนะใครสุดเท่าไหร่ครับก็ไม่กี่บาทก็นั่นแหละหลักหมื่นเนาะหมื่นก็มีเดี๋ยวเราให้แฮนดี้ไปหาเนคไทที่บ้านคุณมาดีกว่ามาแฮนดี้มาแล้วแฮนดี้มาแล้วค่ะมาพร้อมกับเนคไทสวยๆของพี่ขุนนี่แค่บางส่วนที่แฮนดี้ขโมยมาได้เท่านั้นนะคะเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่นี่เป็นแค่บางส่วนที่ขอยืมมาโชว์ในรายการวันนี้ค่ะที่บ้านเนี่ยยังมีอีกเยอะจะเยอะขนาดไหนเนี่ยก็น่าจะเยอะพอๆกับสาวๆอุ๊ยไม่เอาดีกว่าไม่เมาเรื่องนี้เดี๋ยวงานเข้าเอาเป็นว่าส่งต่อให้พิธีกรในรายการไปแซะเรื่องสาวๆเอ้ยเรื่องเนคไทของพี่ขุนกันต่อเลยนะคะมีอันไหนเป็นแบบใช้งานบ่อยอันนี้เส้นโปรดก็มีไอ้อเมนะอันนี้เส้นโปรดเส้นโปรดแสดงว่าขุนเนี่ยเป็นคนแต่งตัวสไตล์แล้วก็มีเขาเนี้ยอันนี้พ่อให้มาดูปองอ๋อบอกว่าจอหรือมันอยู่บูเคยใส่ด้วยขุนเนี่ยเอาเนคไทไปทำเฮ้ยมันก็เป็นมรดกของพ่อได้นะจากใช่ก็คือไม่มีตังก็ไปขายกันคนเดียวขายได้หรอได้ใครขายได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรออันนี้จีวังชีผูกเป็นนะเป็นสิเออแต่ไม่เป็นได้ไงใช่ก็เนี่ยเอาไหนอ่ะอันนี้เข้ากับเสื้อเธอเฮ้ยต้องผูกให้ดูอันนี้นะสีเทาเข้าอันนี้อ่ะในขณะที่ผูกไปเราถามต่อได้ไหมได้ไม่นอกจากนี้ใครเราก็มีสะสมนาฬิกาด้วยป่ะนาฬิกาก็ไม่ค่อยเยอะพี่มันแพงซื้อเองหรือมีสาวเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็นาฬิกาใครจะซื้อให้พี่ใช่ใครจะซื้อให้พี่เองถี่ของยินมีคนบอกชอบใส่ของแก่ๆแต่งตัวผู้ใหญ่ก็แต่งตัวเรียบร้อยมากเลยเนาะก็ไม่ควรเรียบร้อยก็ได้ก็ประมาณนี้เลยเธอต้องผูกก่อนแล้วหรอเธอเวลาทำงานก็แต่งตัวรัดกุมนะแต่เวลาออกกำลังนี้ไม่ค่อยรัดกุมทำไมอ่ะสีเมนูมาเพิ่งมาเลยมาละไข่ลูกเขยแรงไปถือฉันมีกันแน่นเลยครับเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็ฟังพี่ที่เด็กเลยคุณคะเรื่องหมายแก
ถ่ายเซตเนี้ยจะบอกเป็นเซตที่เซ็กซี่มากนะหรอมันไม่ได้ดูแบบว่าทุกอย่างไม่ได้โป๊ะเลยไปแม่ได้ดูทั้งเซตไหมไม่คือแม่แคปไว้ทุกเพื่อเซตนี้คือต้องบอกว่าฟิตหุ่นเพื่องานนี้ด้วยใช่ไหมฟิตหุ่นฮะก็ฟิตหุ่นนิดนึงจริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นกางเกงแบบกางเกงผ้ามันมีอะไรพี่เห็นว่ามันมีอะไรมันไม่มีอะไรออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายแบบเล่นบาสเล่นบาสอย่างเดียวเลยแล้วเข้าเวทยกเวทไงมั้ยไม่ได้พี่แบบรู้สึกแบบไม่ใช่ทางมันเราเป็นคนไฮเปอร์แล้วมันต้องแบบมันน่าเบื่อมันต้องแบบมีการแข่งขันนิดนึงอ่ะอ๋อมีการขยับมันต้องแบบที่เบอร์นี่คือเล่นบาสเล่นบาสต้องมีเกมอะไรมันสนุกใช่ไม่แล้วเป็นคนไฮเปอร์แล้วทำไมชอบงานศิลปะก็วาดได้วาดแนวไหนอ่ะก็เป็นพวกแอบแทกไปเรื่อยครับแอบแทกวาดไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยแล้วก็วาดใช่แบบปิกัสโซ่อย่างเงี้ยหรอเบี้ยวๆหน่อยเบี้ยวๆอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ก็ชอบก็หนุกดีแอบแทกที่ขายเป็นหมื่นเป็นแสนนะจริงเหรอแต่ของผมไม่รู้สองเขาจะเอาหรือเปล่านะเจ๊เอาเจ๊ไม่มีเขาว่าเจ๊ชอบบอดี้เพนมากกว่านี่ขุนบอกเลยว่าเป็นคนรักสัตว์ด้วยนะฮะใช่รักสัตว์ครับเลี้ยงอินโฟกี่ตัวแล้วคะบ้าแมวเล่นหมาเล่นหมาป้อมตัวนึงแล้วป้อมอยู่ตัวนึงเล่นแค่มาเอออยากเล่นกันก็ตอนแรกๆก็ง่ายฮะแต่คือแม่เอาไปเลี้ยงนะพอกลับมาเลี้ยงก็ยากลูกเดี๋ยวตีตายเลยแต่ก็ไม่เคยเห็นตีมันสักทีเลยแม่ตามใจตามใจไม่จริงอ่ะข้าวหมาเยอะกว่าข้าวผมอีกอ่ะจริงแม่จะรักหมามากกว่าลูกตลอดจริงจริงไม่มีอะไรกินเลยกับเปิดตู้เย็นทึบปุ๊บไม่มีอะไรเว้ยแต่ของวอลเกอร์นี่เต็มเลยวางเต็มเลยผ้าอ้อมชื่อวอลเกอร์แล้วนึกอะไรอีกมีแบบอารมณ์แบบพ่อเหรออยู่ๆก็อยากจะไปทำไร่กาแฟด้วยทำแล้วพ่อทำตั้งนานคืออยากไปทำไร่กาแฟของพ่อก็คือพ่อเขาปลูกมาตั้งนานแล้วที่ไหนคะเชียงใหม่ครับอยู่แม่แตงอืออือเป็นพื้นที่เชียงใหม่พอดีอู้ตายแล้วอุ้ยจะซื้อไหนฮะอะไรไม่ได้นะเขาอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แม่แตงแม่แตงคือมีด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 ีก็ทำเป็นเท่าไรก็แบบมันก็มันเห็นตั้งแต่เด็กนะฮะก็ไปไหวเมื่อก่อนอยู่ได้หรอไปอยู่ไร่อย่างเงี้ยอยู่ได้ฮะวันๆคุยกับไรกาแฟนี่เธอทำได้เหรอมีคนสวนไหมก็คุยกับคนสวนไปกับพ่ออ่านหนังสือไปอะไรไหมธรรมชาติหน่อยธรรมชาติเพราะลงมาไม่ได้ไงมันมีรถกระบะอยู่คันนึงไอ้เราก็ขับเกกระปุกไม่เป็นไงแล้วมันอยู่บนยอดเขาไงแล้วขับมาไม่ได้ก็ต้องอยู่ได้แหละไปไหนไม่ได้นี่เขาบอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่จนได้ยินเสียงคำพูดตัวเองข้างในใจเลยว่าทำไมเฮ้ยกลับว่ากลับคุณแฟนอนาคตในชีวิตวงการบันเทิงไงบ้างก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มเรียนปริญญาโทเรียนCEO MBA ครับเราต้องอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าก็ควบคู่กันไปก็ควบคู่กันไปถ้ามันมีเรียนออนไลน์ก็เรียนไปก็คือทำงานส่งตำราอยู่ในใช่ในอินเทอร์เน็ตใช่ในแพดนี่ก็อ๋อเหรอชีวิตดีเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนเหมือนดิ้นรนสิครับไปขอทุนเข้ามาอ่ะคุณฝากผลงานคุณผู้ชมหน่อยก็เดี๋ยวคอนรักร้ายนะครับกำลังจะอ่อนหรือเปล่าไม่รู้อ่อนแหละครับแล้วก็มีThe Freshmanก็อย่าลืมติดตามดูนะครับขาฝากกันนะครับมาที่กองแขกรับเชิญของเราเนี่ยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับร้านอลิสอิตาลีร้านพิซซ่าแสนอร่อยของคุณพลอยพลอยพันธ์นะครับแล้วก็พบกันนะทุกวันอาทิตย์นะครับ8:15 ช่อง28กับบริการข่าวเราเรื่องสวัสดีครับครับเขาบอกว่ามีหมอสิเขาบอกว่าการนอนที่สบายที่สุดคือนอนแก้ผ้าจริงจริงลองดูสิทำไมเอกตามพิมพ์ล่ะแล้วสามีแล้วแต่ในส่วนของเราไปดูของสามีก็เลยว่าคิดว่าไม่สบายตัวเลยไงมันน่าจะดีแล้วมาเข้าเรื่องตัวเองได้ไงเนี่ยขึ้นมาแกะกันไม่ออกด้วยยุ่งเลยนะแกยุ่งเดี๋ยวต้องทำงานแล้วออก